าดแน่แมทพิรณีจ่อให้สัมภาษณ์หลังสงกรานเตรียมพาสาวใหม่เข้าบ้านงานนี้บอกเลยสะเทือนวงการจากกรณีที่กลายเป็นประเด็นดราม่าที่มีคนตาดีแอบเห็นสงกรานไปซื้อน้ำตั้งหู้กับดาราสาวหมอม้าที่ไม่ใช่แมทและต่อมาทำเอาโซเชียลตาลูกวาวไปอีกเมื่อสาวแมทพิรณีได้โพสต์ทันทีหลังมีข่าวลือเห็นสงกรานไปกับดาราสาวหมอมาพร้อมกับได้ระบุข้อความว่าอยาเกิดก็เปิดมา ต่อมาก็ได้มีเพจดังเผยภาพสาวไม้ที่โดนโยงไปออกรอบตีกอล์ฟซึ่งในภาพดังกล่าวมีแมทธิวสงกรานและสาวไมยต่อมาก็ได้มีวงในาออกมาเผยถึงประเด็นร้อนแรงเมื่อฝ่ายชายเองมีท่าทีพยายามจะพาสาวคนใหม่เข้ามาบ้านแต่เหมือนทางครอบครัวจ,จะไม่อยากรับรู้เสียแล้วโดยขอเป็นแอฟและแมตเท่านั้นที่ครอบครัวยินดีให้มาได้ต่อมาทางด้านข่าวบันเทิงช่องแได้ออกมาเผยว่า ได้ยินจากแหลงค่าวงในแมทพิรณีไปเจอสงกรานต์ไม้ที่ท่องหล่อก็เลยเกิดประเด็นที่ทางด้านแมทพิรณีออกมาโพสต์แคปชั่นว่าอยากเกิดก็เปิดมาซึ่งระยะหลังก็จะเห็นได้ว่ามายไปเช็คอินอยู่เขาใหญ่บ่อย ล่าสุดต้องบอกเลยว่าทางด้านแมทพิรณีเตรียมเคลื่อนไหวครั้งแรกฟาดกลับแน่นอนหลังมีข่าวลือเลิกสงกรานต์เตชันรงแถมฝ่ายชายจ่อพาสาวใหม่เข้าบ้านโดยทางด้านแมทพิรณีจะได้มาร่วมงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์เรนาตาณส่วนการค้าเจนแฮนดเวลชั้น3ในวันที่27เมษายนนี้และงานนี้ต้องบอกเลยว่าหลายคนจับตารอดูเลยว่าเจ้าตัวจะให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าวหรือไม่แต่อย่างใด